ุ้ยพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยสายสดกันแล้วลงทะเบียนที่024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆเอากะระยะมาก็ได้นะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606รวมถึงผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้2ท่านนะคะก็พิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลค่ะส่งมาที่422-1606หมายเลขเดียวกันนะคะก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงท้ายรายการเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันต่อค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 17:15 น.อายุย่าง48นะคะดวงโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขอบคุณค่ะดวงนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์เงินรั่วเงินรั่วไหลซึ่งสภาพเงินรั่วไหลเนี่ยจะเริ่มจะเป็นอยู่2ปีคือ57และครับเอ้ย58และ59ค่ะหลังจากนั้นการเงินจะดีขึ้นแต่ว่าการเงินรั่วไหลไม่ใช่ไม่มีเงินใช้นะเพียงแต่ว่ามันจ่ายเร็วคือเข้าแล้วก็จ่ายและเข้าแล้วก็จ่ายเข้าออกใช่ครับแต่ดวงนี้กำลังจะมีโชคเกี่ยวเรื่องความก้าวหน้านะฮะเกี่ยวเรื่องความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีโชคเกี่ยวพวกอสังหาริมทรัพย์ถ้าอยากจะสอบอยากจะแข่งขันนะฮะหรืออยากจะทำอะไรที่เกี่ยวความเจริญเนี่ยช่วงนี้ทำได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องต้องใช้เงินต้องระวังนิดนึงเพราะเงินรั่วและอีกอันนึงก็คือใครมีดวงแบบนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลบางคนมีโอกาสไปต่างประเทศด้วยนะครับนะคะก็ถือว่าโดยรวมค่อนข้างดีแหละดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะว่าใช้เงินต้องระวังนิดเดียวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแสงทานนะคะเกิดวันที่3เมษายนปี09เวลา10:00 น.นะคะถามเรื่องสุขภาพการเงินขอบคุณครับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพปีนี้นี่สุขภาพปีนี้เนี่ยจะไม่ดีนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องสุขภาพปีนี้ไม่ค่อยดีนักค่ะแล้วก็คือในดวงเหมือนกับมีโรคประจำตัวที่เป็นภาระต้องดูแลนะครับก็เพียงแต่ว่าคุณใส่ใจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะเรื่องการเงินนี้ต้องบอกว่านะครับต้องบอกว่าในระยะนี้นะครับนะคุณจะมีโชคจากเงินที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์ค่ะนะครับแต่เงินที่จะใช้จ่ายโดยทั่วไปตอนนี้จะติดขัดค่ะจะติดขัดหมายความว่าเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยติดขัดแต่ว่าจะมีรายได้หรือมีเงินที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้ทำอาชีพเกี่ยวขายบ้านค่ะขายที่หรือเป็นในหน้าก็จะได้เงินมาในช่วงนี้ใช่ครับในช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าเงินที่มีอยู่ตอนนี้มันติดขัดค่ะนะครับคล้ายๆกับท่านเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะบ้านเลขที่1921ค่ะ1921ค่ะนะฮะ1921เนี่ยไอ้เลขตัวแรกเนี่ย19เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าที่เจ้าทางนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยก็คือไปมีลักษณะเด่นก็คือว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้าที่เจ้าทางส่วน31ที่อยู่ข้างหลังอ่ะ21ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแปลว่าครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยก็หมายความว่าครอบครัวอบอุ่นแต่เลขที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ทั้งหมดเป็นเลขที่ไม่เสียนะฮะแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยแต่มันมีข้อน่ากลัวนิดนึงก็คือว่าเลขหลังเนี้ยรวมแล้วได้13ค่ะนะครับจาก13ก็ไปเป็น4แต่ว่าเลขที่รวมกันได้ครั้งแรกใน13เนี่ยบ้านหลังนี้มักเจอเรื่องอะไรแปลกที่คาดไม่ถึงเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไม่รู้ว่ามีหรือไม่นะครับใช่ครับแต่เลข4เนี่ยจะเป็นบ้านที่ดีเกี่ยวเรื่องค้าขายการติดต่อและมนุษยสัมพันธ์ค่ะครับมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี05นะคะเวลา 12:05 น.หน้าที่การงานแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เรื่องหน้าที่การงานตอนนี้เนี่ยนะครับก็กำลังจะมีลักษณะแปลว่าภาระหนักขึ้นเครียดขึ้นแต่กำลังจะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นก็ดีแหละดีขึ้นแล้วดวงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายขยับขยายใหม่นะครับโยกย้ายนะแต่โยกย้ายไม่ได้แย่นะย้ายก็ดีขึ้นได้ขยับขยายใหม่แต่ดวงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพกับหนี้สิน2เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาที่ต้องเดิมแลใส่ใจคุณมีข้อเรื่องหนี้สินกับสุขภาพจนถึงสิ้นปีนี้ครับค่ะก็อีกครึ่งปีก็ดูแลเรื่องนิดนึงอย่าไว้ใจใครเรื่องเงิน
อย่ากู้เงินส่งเดชแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมโดยไม่รู้จักเดี๋ยวไม่ได้คืนนะเดี๋ยวไม่ได้คืนครับนะคะมาท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี2496นะคะเวลา 15:17 นาทีก็ถามเรื่องการเงินกับโชคลาภเหมือนกัน 15:17 นาทีดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้นี่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะที่เหมือนกับว่ามีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะนะครับมีเรื่องใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากนะที่สำคัญที่น่ากังวลนิดนึงเนี่ยนะครับก็คือดวงนี้เข้าเกณฑ์อาจจะป่วยด้วยโรคหัวใจค่ะหรือโรคที่เกี่ยวกับทรวงอกเน้นลักษณะนี้ก็คือปอดและหัวใจค่ะซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและมีโอกาสที่จะป่วยโดยกระทันหันได้ค่ะนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะว่ามีภาระทางการเงินอยู่แล้วก็หนักใจเรื่องการเงินอยู่เสมอค่ะงั้นตรงนี้ก็คงต้องอะไรอ่ะก็ต้องดิ้นรนนิดนึงนะหรือว่าต้องทำอะไรหรืออาจจะต้องอาศัยลูกหลานนะครับให้ช่วยกันนะคะมาตอนนี้มีสายเข้ามานะคะอาจารย์เดี๋ยวรับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะธัญธรค่ะธัญธรนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ที่20เดือนจันทร์ที่20เดือนมิถุนาค่ะ03ก็เวลาครับเวลาเกิดก็11โมงตรงค่ะครับครับดวงคุณตอนนี้มีเรื่องเครียดแล้วก็ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าครับใช่ค่ะคือป่วยด้วยโรคที่เหมือนกับว่าเป็นโรคเรื้อรังอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะครับตั้งใจจะถามเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยคืออยากจะทราบว่าโรคเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ผ่าตัดหรือเปล่าฮะคุณมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดครับนะมีเหรอแล้วเกณฑ์ของคุณเหมือนกับเป็นโรคพวกซีสต์พวกเนื้องอกเลยครับแล้วจะหายไหมคะการผ่าตัดเนี่ยคงจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหายไหมแล้วผมไม่แน่ใจนะดวงคุณเหมือนกับเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมันใกล้ๆกันมะเร็งเลยครับเหรอฮะเพราะงั้นมันเป็นซีสต์หรือมะเร็งเนี่ยแต่ว่าการป่วยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ปี2ปีเลยฮะใช่ครับ2ปีหมายว่าเป็นให้หายแล้วต้องรักษาต่อเนื่องไปอย่างน้อย2ปีครับกว่าคุณจะพ้นจากเคราะห์ตรงนี้คือ9กันยา60ค่ะโอ้นะฮะใช่ครับถ้าผ่าตัดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือพอผ่าตัดแล้วเหมือนก็ต้องคอยดูแลต่อไปอีกประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีใช่ครับประมาณ2ปีก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆดวงคุณเนี่ยตอนนี้เข้าเกณฑ์ป่วยแต่ว่าช่วงที่วิกฤตจริงๆแล้วต้องรักษายุ่งๆเนี่ยนะครับเป็นปีหน้าครับเป็นปีหน้าใช่ครับเป็นปีหน้าแต่ว่าเกณฑ์ป่วยเนี่ยเริ่มแล้วนะครับค่ะครับนี่ก็รู้สึกจะไม่ค่อยจะดีแล้วครับใช่รีบไปหาหมอเถอะครับเพราะยังรักษาได้ดีครับคุณมีหมอช่วยรักษาให้หายได้เร็วขึ้นและได้หมอเก่งนะครับตั้งแต่สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับครับครับรีบไปนะครับไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้หายป่วยเร็วๆหายป่วยไวๆครับเนาะก็เรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะทำให้เราใช้ชีวิตลำบากนิดนึงแต่ทำงานก็อาจจะแต่ว่าเกณฑ์ป่วยนี่คิดว่าหายนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่องกันอีกนิดนึงนะครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่9กันยายนปี2496นะคะเวลาประมาณบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงนะคะ25เท่าไหร่นะ2496ค่ะอาจารย์2496เวลาประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4นะคะจะขายที่นะคะอาจารย์พร้อมบ้านด้วยนะคะจะดีไหมหรือว่าควรเก็บไว้ก่อนจะขายได้เมื่อไหร่แล้วก็สุขภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือดวงนี้ถ้าต้องการขายที่เนี่ยจะมีโอกาสขายได้ภายในปีนี้เลยนะครับตั้งแต่หลังเดือนตุลาคมราคามีเกณฑ์ได้รับเงินนะแต่ทีนี้ประเด็นมันก็คืออย่างนี้ว่าที่ขายเนี่ยเป็นที่แปลงค่อนข้างใหญ่ค่ะนะเป็นที่แปลงค่อนข้างใหญ่แต่เวลาขายแล้วเนี่ยเวลาขายแล้วเนี่ยราคาที่ได้จะไม่เป็นที่พอใจอ๋อแต่ขายได้แต่ถ้าจะขายเนี่ยขายได้แต่ราคานี่ไม่เป็นที่พอใจนะครับทีนี้เกณฑ์ขายบ้านเนี่ยมีต่อเนื่องไปอีก2ปีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าอยากขายเนี่ยก็พอขายได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีไหมคืออย่างนี้จะขึ้นไหมด้วย2ปีข้างหน้าเนี่ยบ้านที่ขายเนี่ยมักได้ราคาที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เป็นการเจรจาและการต่อรองนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าปีหน้าเนี่ยราคาจะดีกว่าปีนี้ครับครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่พอใจอยู่ดีค่ะแต่ก็ดีขึ้นก็ขายได้แหละไม่ต้องกังวลเรื่องจะขายไม่ได้นะคะแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพไม่ดีครับเพราะว่าดวงนี้เนี่ยโดยรูปดวงเนี่ยนะเข้าเกณฑ์ที่อยู่ในสภาวะเหมือนกับว่ามีการป่วยอยู่ค่ะเหมือนกับป่วยได้โรคเกี่ยวระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าโรคที่เกี่ยวระบบกระเพาะด้านล่างเนี่ยนะค่ะนะอาจจะเป็นตับหรือไตอะไรแถวเนี้ยก็ใส่ใจสักนิดนึงนะครับยังไม่ได้รุนแรงแต่ก็ต้องดูแลครับดูแลเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนพคุณนะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี04เวลา 6:30 นาทีนะคะถามเรื่องเลขค่ะอาจารย์เลขบาทเลข1ค่ะเลขบาทเลข1ก็ดีนะครับเป็นเลขที่แสดงความเป็นผู้นำแต่เลขนี้ทำให้ร้อนฮะอยู่ไม่ติดที่ฮะชอบเปลี่ยนอยู่เสมอค่ะแล้วก็เบอร์โทร5711ถามว่าดีไหมเราจะใช้เบอร์อะไรดี5711นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่ใช้ได้นะครับเป็นเลขที่ต้องพัฒนาแต่เหนื่อยมากครับอยู่ไม่ติดที่แล้วก็อยู่ที่ไหนก็ร้อนอยากจะเปลี่ยนอยู่เสมอถ้าไม่ชอบเปลี่ยนนะหาเลขที่นิ่มกว่านี้ประเภทที่เป็นเลข225242ให้ลงท้ายล่ะหรือว่าให้2ก็ได้5ก็ได้ฮะแต่ว่าอย่าเป็นลงเลข1กับ7เนี่ยเป็นเลขที่ร้อนฮะเพราะงั้นถ้ามีมากมักจะอยู่ที่ไหนไม่ทนนะครับนะคะลองปรับดูเพราะงั้น11เนี่ยทำให้อยู่ไม่ติดฮะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ทนแล้วครับนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะยังพูดคุยสายสดกับคุณชมกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494รวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็ผู้ที่จะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีอย่าลืมนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลค่ะส่งมาที่เบอร์เดียวกัน422-1606เดี๋ยวท้ายรายการเรามาประกาศรายชื่อกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ